pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียลตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเรียนาแบบโซโล่แรงนะครับผมช่วงนี้ผมก็เริ่มเบื่อเมตาเมดแล้วนะมันเล่นเมดอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างเมดที่เล่นกันบ่อยๆก่อนทุกเกมเนี่ยก็ลิเลนาคิกซี่นะครับผมจะวนเวียนอยู่2ตัวเนี่ยใครแย่งกันหยิบ2ตัวนี้ได้ก็ทีมนั้นก็จะเพิ่มโอกาสการชนะนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอดูแพทต่อไปนะว่าเมตาเมดมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเราไม่เล่นตี้หรือว่าไม่กด2กด3เงี้ยเมดแบบก็เล่นได้ไม่กี่ตัวหรอกแต่ถ้าเราเล่นตี้เนี่ยเราอาจจะไปเล่นเมดแบบคอมโบกับเพื่อนได้นะครับผมก็ได้เล่นตัวใหม่ๆบ้างนะครับตรงนี้ก็โป๊ะเข้าไปอีก1ทีนะครับผมเราเดินมาเจอเขาพอดีนะครับก็พยายามต่อเลือดเมดตรงกลางไว้เนาะแบบทำให้เขาเดินไปแก๊งไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารอดักตัดเลือดใครสักคนนึงที่เดินผ่านมาตรงนี้นะครับอ๋อผมว่าผมน่าจะออกยากแล้วตรงนี้และหยาดตามสุดครับผมต้องฟิกตรงนี้นะครับผมน่าจะรอดปะถ้าเกิดหยาดไม่ตามแต่มันเหมือนมันจะเอาต่อวะทุกคนสตาร์ทเป็นหนึ่งทีครับตรงนี้เรากลับแปลคลิปกลางไม่ได้แล้วเนาะเราก็รับเวฟล่างเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดินกลับกลางไปเนี่ยน่าจะไม่ได้เวฟนะครับผมก็แชร์คลิปกับเพื่อนไปเลยแล้วกันขอแชร์เงินหน่อยนะอย่างน้อยเราก็ยังได้รับเวฟนะเดินกลับตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับผมพยายามเช็คภูมิด้วยนะเพราะว่าทูเรนกับเซเนียลเนี่ยมันฆ่าเราได้นะครับแต่ว่าทูเรนเนี่ยเหมือนจะเดินเข้าไปป่วนเพื่อนเรานะครับผมก็รีบเคลียร์นะครับอุ้ยแต่มีหยาดมานะครับผมมันจะใส่ผมอย่างเดียวเลยนะครับเหลือคิดตัวเล็กตัวนึงเนาะก็เคลียร์ไปครับผมเดี๋ยวเราดักก่อนนะครับผมเผื่อจะมีเดินเติมบนแล้วกันนะครับตรงนี้ข้างบนเจ็บมากเลยนะ2-1โป๊ะตายไหมไม่ตายนะครับเหมือนว่าจะต้องตีสัก2ทีนะครับแต่ไม่มีฟิกตามนะครับผมอันติก็ไม่มีอ่ะเซเนียลโดดใส่ผมนะครับผมเซเนียลเจ็บนะโอเคได้ค่าด้วยนะครับตรงนี้เข้ามาสวยอยู่นะครับผมก็เก็บมังกรใหญ่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีโลมโอ้แต่หยาดมันมาเติมว่ะโอเคเราได้นะครับผมได้มังกรใหญ่มาถือว่าคุ้มนะมูลากก็สกิล2หลบครับสวยพยายามโป๊กไปด้วยนะครับพยายามแบบเอาคีฟเอาคนด้วยเอาอย่างนี้คือน่าจะตายนะครับผมกระโดดเข้ามาแบบโดนผมสตันพอดีนะทูเรนไม่ค่อยชอบดิเลน่านะเพราะว่าถ้าเกิดโดนดิเลน่า2-1เนี่ยเลือดหายไปประมาณในช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยนะเลือดหายไปประมาณแบบ 40% ได้แล้วนะครับเลือดหายไปค่อนข้างเยอะนะผมจะขึ้นเป็นฟีนิกซ์เทียร์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเวลผมอัพเนี่ยเดี๋ยวเลือดกลับมานาผมก็เด้งนะครับ2-1ไปครับขวนจุบเอ้ามีหยาดอยู่ในพุ่มด้วยนะครับผมเป็นดับเบิ้ลคิวแบบงงๆนะครับตรงนี้แต่ว่าดีนะครับได้บัฟฟ้ามาใช้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเราออกเป็นฟีนิกซ์เทียร์เนี่ยเราจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยได้นะครับมันจะรวยนะเล่นเมดออกฟีนิกซ์เทียร์โอ้โหโคตรสวยเลยตรงนี้คือทูเรนจะกระโดดเข้ามาเอาคลิปเจอผม2-1ตายกันนะตายผม2-1นี่คือ2รอบนะตายเพื่อนซ้ำเลยโอเคสวยโอ้โหเอ้ยไอ้หยาดนี่มันแปลกๆอะนะคือมันจะใส่แต่ผมเนี่ยมันเป็นไรเนี่ยหรือว่าแบบเห็นผมเหมือนฆ่าง่ายเหรอโอเคไม่ตายนะครับผมเสียดายสตันไม่โดนนะโป๊กไปครับเราเล่นระยะไกลได้นะครับผมตัวเรามันได้เปรียบนะครับ
นี่เนี่ยเข้าไปโป๊ะแบบสุดๆนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะสวนดีครับผมจังหวะนี้ตีแล้วก็บอลแล้วก็ไล่ตีสกิลหนึ่งกับอันติกำลังจะมาครับสกิลไหนก็ได้โอเคเก็บคิวแบบสวยๆเฮ้ยปุ่มอนาล็อกหลุดทุกคนสตันไปสตันไม่โดนนะครับแต่สกิลหนึ่งโดนนะครับผมทุเรียนมันใส่ว่ะทุเรียนตัวนี้มันสู้จริงนะไม่ค่อยยอมเลยครับผมเราโฟกัสเฟนิกซ์นะ2 1ให้โดนเผื่อแบบเพื่อนจะต่อสกิลได้โอเค2ไม่โดนนะครับผมแต่ว่าได้เจ็บนะเฮ้ยมูหลาเข้าไปสาบอย่างงี้เรียบร้อยสวยเพื่อนเราชงให้เรียบร้อยแล้วนะครับโวกไปสกิล1คูลดาวน์มาเนี่ยพยายามใช้ตลอดเลยนะตรงนี้เราต้องการคลิปเข้าป้อมก่อนนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้ป้อมบนนะครับผมเพราะว่ารถมาเนาะแต่ว่าเพื่อนบวกกันตรงนี้นะครับก็มาเก็บสกิลเก็บคิวแบบชิวๆนะครับผมลัดช็อตก็ว่าได้นะครับโอเคถอยก่อนน่าจะไม่ตายเนาะเลือดเด้งพอดีนะครับผมเคลียร์เว็บกลางไปเลยนะครับแล้วก็เล่นล่างก็ได้นะไปเล่นกับเรียวม้าอะไรเงี้ยไปดักเล่นกับเรียวม้าก็ได้นะเพราะว่าเรียวม้าเราดันสูงไงเดี๋ยวมันต้องมีคนมารับเรียวม้านะครับเนี่ยคือมีมาละโอเคสตาร์ทไม่โดนนะครับไม่เป็นไรถอยออกมาก่อนก็ลิเลียน่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นโซโล่ง่ายนะครับผมเพราะว่าตัวมันคล่องตัวมาเล่นคนเดียวง่ายนะครับมีสกิลหนีมีสกิลเข้าออกมีแบบเรียกว่าครบนะครับผมสตันดาเมจนะครับผมสกิลหนีสกิลเข้าไปล้วงนะคือมีโหมดตีป้อมก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมจที่ครบเครื่องมากๆในตอนนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวเมตาสุดๆนะสำหรับตัวของลิเลียน่านะครับลิเลียน่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมจที่เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเล่นได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับผมมันไม่เหมือนกับคิกซี่นะคิกซี่บางทีก็เล่นโซโล่เนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเป็นเมจขาตายนะครับแต่ว่าเป็นเมจที่ดาเมจล้นดาเมจเหลือเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีสตันที่น็อกอัพค่อนข้างนานนะครับผมมันก็ต่างกันอะคิกซี่เนี่ยคือเล่น2เล่น3เดินกับโรมเนี่ยโคตรเก่งหรือเดินกับป่าเนี่ยโคตรเก่งนะครับแต่คิกซี่แต่ลิลิน่าเนี่ยเหมาะกับแบบโซโล่สุดๆนะครับผมจะมีอิสระในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทีมนู้นเนี่ยเขาก็โซโล่เหมือนกันไงเขาก็ไม่ได้คุยไม่ได้คอเกมกันนะครับผมมันก็เลยแบบทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายนะครับถ้าเกิดโซโล่เนี่ยผมก็แนะนำเป็นพวกแบบลิเลียน่าทูเรนอะไรพวกนี้นะจะเก่งนะครับเป็นเมจที่มีความสามารถแบบในการเบิร์ดชุดเดียวตายได้นะครับแล้วก็แบบมีสกิลหนีสกิลผิวอ่ะเออแต่ว่าทูเรนเนี่ยมันค่อนข้างแพ้ลิเลียน่าอยู่นะครับถ้าเกิดแบบว่ามาให้ลิเลียน่ามันโป๊กเรื่อยๆนะครับต้องระวังสกิลโป๊กของลิเลียน่านะครับระวังสตันน่ะหลักๆเลยเพราะว่าถ้าโดนสตันเนี่ยมันจะโดนดาเมจตามมาเยอะมากนะครับเนี่ยเราก็พยายามใช้สกิล1โป๊กไกลๆไปนะเพราะว่าสกิล1เนี่ยมันไกลกว่าสกิล2นะครับเนี่ยเราโป๊กไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เจ็บแล้วนะครับ2ได้ก็2ไปครับโอเคสตันได้นะครับผมเพื่อนเข้าไปเก็บคิวนะมูลาดสตันให้ครับแล้วก็ครับโอ้โอเคคือแบบโดนนิดหน่อยก็จะตายแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นเป็น Evil Secret มาแล้วนะเกมมันนำนะครับผมก็เลยขึ้นแบบดาเมจแรงๆเลยนะครับอุ้ยน่าจะรอดนะครับผมสวนด้วยดิสวนด้วยดิครับผมอุ้ยโดนสตาร์ทหมดทุกคนฟิกออกกระโดด2 1ตูมตายนะครับผมโคตรแรงสลิมยังไงต่อสกิล1มาโบเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวไปครับผมตรงนี้ทูเรนเดินเข้ามาก็ถอยออกมาก่อนครับตอนนี้คือเกมเราคือนำมากนะ18ตัวนะครับทีมเราฆ่าไปนะครับผมเราปิดเฟนิกซ์ได้นะครับตรงนี้ควรแล้วก็คอมโบครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีเล่นล่างจิ้งจอกนะครับผมผมจะชอบเล่นล่างจิ้งจอกนะในช่วงแบบการเกมเลดเกมอะตรงที่เราเริ่มรู้ว่าเรามีดาเมจพอนะครับผมจะเริ่มเล่นล่างจิ้งจอกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้ร่างยิ่งจอกเนี่ยกระโดดเข้าไปทำคอมโบก่อนแล้วก็กลับร่างคนแล้วก็ค่อยแบบสตันคอมโบ2 1นะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นสเต็ปเนี่ยมันจะจ่ายดาเมจได้แบบเบิร์ดได้เร็วนะครับแต่ว่าเราต้องมั่นใจในดาเมจด้วยนะว่าเราฆ่าได้นะครับโอ้โห
ทูเรนคือเดินไป2สกิลกลับบ้านนะครับผมแรงเกินนะครับแล้วขึ้นเป็น Evil Secret มานะครับผมมันก็เลยแรงนะ Evil Secret เนี่ยผมจะออกก็ต่อเมื่อเกมมันนำนะครับผมจะไม่รีบออกเป็น Apocalypse ออกเป็น Evil Secret เนี่ยมันโป๊กแรงนะครับผมส่วนตัวผมชอบที่แบบว่าออก Apocalypse ช้ามากกว่านะครับผมตรงนี้เดินเข้ามา 2-1 ครับผมก็ไม่ต้องถึงมือเรานะขวนป้อมครับเห็นปะเป็นตัวนึงที่ขวนป้อมแรงมากเลยนะอุ๊ยเราติดพาสซีฟสกิลนึงดิงี้ต้องเอาละต้องอ้อหอมันโดดเหมือนกันว่ะทุกคนโหตรงนี้ไม่งั้นได้โชว์แบบว่ากระโดดเข้าไปขวดเดียวตายละอุ๊ยจะตายแน่น่ะจะตายแน่น่ะ2สกิล 3,000 มาดิแล้วล้วงสุดไปเลยสวยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฟนิกซ์เอ้ยคาริมบอลไล่ทีครับผมเอ้าสลิมตายไปเลยโดนบอลผมไม่รู้โดนไปเท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะจบเกมแล้วแหละทุกคนตีป้อมเลยเพื่อนชิลโป๊แปลงร่างข่วนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมลีน่าโซโล่แรงนะเอาจริงๆอ่ะคือผมไม่รู้จะสอนทริคอะไรในการเล่นลีน่าแล้วนะเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมันสอนไปเยอะมากแล้วนะครับผมก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปลิเลียน่าบ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยขอลิเลียน่ากันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ชอบดูลิเลียน่าในช่องเรามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ลงไม่ค่อยบ่อยเลยนะแต่ว่าเดือนนึงก็มี 3-4 คลิปอยู่นะครับผมก็จะพยายามลงลิเลียน่าให้บ่อยๆแล้วกันนะครับและเกมนี้เราดันมาเจอกับเฟนิกซ์อันดับ7ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าสิ้นเดือนนี้เขาก็จะเป็นเบสส้มโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่ล่วงจากอันดับ7นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก300ไลค์แล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับก็สมัครเข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะครับใครที่สมัครกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ